ปเจอบอสเขาก็เป็นคนมาเคลียร์แบบมาพูดมาอะไรเชิญชวนความร่ำรวยนู่นนี่นั่นถึงขั้น 250,000 แล้วก็อีก 200,000เป็นสเต็ปๆเป็นละขั้นมาในนั้นนะคะเขาบอกว่าขายบ้านไปเลยขายรถไปเลยถ้าอยากรวยขายบ้านเลยขายรถก็ได้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวครับน่ากลัวนะคะถึงบอกว่าถ้าใครไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางก็อยู่ตรงนั้นแล้วโดนหนักๆเนี่ยจะพูดไม่ออกเพราะเขาบอกเขาเสียภาษีไปดูสิไปตรวจบริษัทก็สิถูกต้องตามกฎหมายถามว่าเราจะพูดอะไรต่อแต่กูเนี่ยเสียเงินมึงหลอกกูแต่ไม่ใช่เป้าหมายของบริษัทเป้าหมายของบริษัทคือต้องการให้หาลูกทีมแค่นั้นเองแล้วเราเข้าไปทำได้สักประมาณ2เดือนที่ทำเรื่องหาคนแบบนี้นะคะที่ไม่ใช่ขายของเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเราก็เลยแบบว่าคิดมากเพราะว่าของก็ขายไม่ได้ด้วยแล้วเราอะกระปักใจที่เราจะหาคนเข้าไปเพิ่มเพราะว่ามันมีคือกินแอปไลน์เนี้ยค่ะก็เลยมีปัญหาอันนี้เกิดขึ้นนะคะเป็นช่างเสริมสวยแล้วช่วงนั้นโควิดใหม่ๆนะคะก็รายได้ก็ไม่มีก็เลยรู้สึกเขาจะยิงแอดมาคนเนี้ยแม่ทีมเนี่ยยิงแอดมาหาเรียนโดยตรงเพราะว่าเขาเคยขอมันเป็นเทคนิคของเขาคือขอเป็นเพื่อนเราก็ไม่ให้เพราะอุ้ยอะไรหน้าตาแปลกๆแล้วมีของเต็มหลังอย่างเงี้ยคือเป็นฉากหลังเป็นขายของยังก็เลยยิงแอดมาที่ก็เลยตอนนั้นก็อยากจะมีรายได้เพิ่มก็เข้าไปร่วมกับเขาก็ไปฟังเรื่องราวเลยมันน่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือมากแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็เราไม่เคยอยู่ในวงการแบบนี้เราก็เลยเป็นของแปลกเป็นหรือแค่แบบความแบบแปลกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกชื่นชมก็เลยสมัครไป 2,500 นะคะพอสมัครไป 2,500 แล้วเนี่ยเขาก็ขอให้ไปบริษัทไปเจอบอสเลยได้บอสได้ไหมล่ะบอสมันเยอะประเทศเราไปเจอบอสเขาก็เป็นคนมาเคลียร์แบบมาพูดมาอะไรเชิญชวนความร่ำรวยนู่นนี่นั่นก็ชื่นชมก็อีกแล้วก็เลยมาถูกให้ทำ 25,000 ไปเที่ยวอีก 25,000 วันนั้นอ่ะหมดไป50,000เป็นค่าอะไรครับพี่ครับ25,000เนี่ยเป็นค่าเพิ่มดีกรีการตำแหน่งจาก 25,000 นี่มันแค่สมัครเป็นสมาชิกอ๋อ 25,000 นี่ก็จะเป็นระดับหนึ่งใกล้ชิดก็ไปนิดนึงเป็นลูกทีมอ่ะใกล้ชิดพอ 25,000 แล้วก็ชวนไปเที่ยวก็จริงๆแค่ 2,000 ครับเราไม่รู้เพราะก็เอา 25,000 คือที่นี่อย่าไม่รู้อะไรนะเอาหมดเพราะเท่าที่ตัวเองอยู่นะคะแล้วก็ถึงขั้น 250,000 แล้วก็อีก 200,000เป็นสเต็ปเป็นละขั้นมาก็มีเหตุผลและสวยงามเชื่อไหมตอนออกดิฉันยังเชื่อเขาอยู่เลยค่ะยังเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆเพราะว่าเขามีสมองเราเข้าไปอยู่นะใครเก่งๆเราเข้าไปอยู่นะถ้าขอสัก3 เดือนรับรองคุณต้องเชื่อเหมือนที่ฉันเชื่อไม่มีอะไรไม่เหมือนน่ะเชื่ออะไรเขาเป็นเชื่อว่าเขาเชื่อว่าเขาค้าขายเขาทำธุรกิจเขาสอนออนไลน์จริงๆเขาพูดยังไงนะเทคแคร์โอ้โหไม่ต้องไปอ่ะพูดยากมันเข้าไปจริงๆว่ามันเหมือนมากเข้าไปก็เสียเงินนี่เสียเงินนะสิฮะลองเล่าให้เขาฟังดิว่าเขาพูดยังไงเราถึงเชื่อเช่นยกตัวอย่างเช่นพูดว่าบริษัทที่น่าเชื่อถือสวยงามเขามีสำหรับต้อนรับพวกเราจริงๆแล้วแม่ทีมที่เข้าถึงพวกเราแต่งตัวยังไงเขาแต่งตัวก็ตัวหรูหราดูดีค่ะแล้วก็เขาก็ทำศัลยกรรมอะไรกันแบบสวยงามคือระดับแบบน้องๆดาราเลยค่ะครับค่ะอู้แล้วสวยงามอ่ะแล้วเขาก็ดูเป็นกันเองเป็นมิตรเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็คุยกับเราอ่ะทุกอย่างมีความหวังหมดเราก็ลงไปแบบคนอยากจะลงทุนอยู่แล้วอยากจะมีรายได้เพิ่มวันแรกที่เขามาบอกว่าจะเอาเท่าไหร่ล่ะวันละจะเอากี่ล้านล่ะเขาถามอย่างนี้เลยค่ะดิฉันยังบอกเลยว่าเอากี่ล้านเลยเหรอถ้ากูบอกเอา30,000ไม่เสลอเอาสัก50,000ก็จะถามทุกคนเอาเท่าไหร่ค่าอะไรครับเงินที่เก็บรายได้ที่เราอยากได้ก่อนลงทุนเขาถามเอาจะเอากี่ล้านค่ะจะเอากี่ล้านหมายถึงว่าเขาการันตีให้เลยอ่ะเขาไม่รู้การันตีไม่การันตีรู้เขาบอกว่าอยากมากอยากจะได้เท่าไหร่จะกี่ล้านจะเอากี่ล้านจะเอาเท่าไหร่เนี่ยเราถามทุกคนคนนั้นเท่านี้เดี๋ยวก็บอกโอ้ถ้า30,000มันคงว่ากูกระจอกมากเอาจะ50,000แล้วกันเราอยู่ตรงนั้นแหละเราอยู่กับตรงนั้นแหละเราคนที่พูดเนี่ยเขาเป็นใครล่ะเขาเป็นอะไรก็เป็นมือซ้ายมือขวาของคนนั้นแหละค่ะเราต้องเรียกเขาว่าอะไรอาจารย์หรืออะไรหรือบอสเรียกว่าเรียกอะไรตายอยู่ดีๆก็ลืมสมองไม่ทำงานเรียกแม่คนใกล้ตัวเรียกแม่เรียกแม่แล้วอีกคนนึงก็มันเป็นแม่ทีมใหญ่อะค่ะแม่ทีมใหญ่นี่ก็จะกระจายแม่ทีมเล็กไปที่คนมายิงแอดหาเนี่ยค่ะแม่ทีมเล็กเนี่ยก็จะเอาให้ดิฉันน่ะกลุ่มนี้เนี่ยยิงแอดออกไปอีก
ดึงทีมเข้ามาครับเผอิญทำไม่ได้ทำไม่ยังไม่สำเร็จมันก็เลยกลายเป็นเสียไปประมาณ 500,000 500,000 ใช่ 500,000 นี่เสียไปทั้งหมดกี่ครั้งไงครั้งแรกก็ครั้งแรกที่ว่าชวนมัน 2,500 แล้วก็ 50,000 แล้วก็ 250,000 นี่เป็นดีลเลอร์อ๋อเป็นยังไงดีลเลอร์ดีลเลอร์ก็หมายถึงตำแหน่งสูงและหาลูกทีมแล้วมีเครดิตเลื่อนยศเชื่อนยศค่ะเขาก็มีจะถึงมงกุฎบังเกิดเพชรเพิ่มอะไรมงกุฎนี่มงกุฎเท่าไหร่18เท่าไหร่ไม่รู้อะไรของเขาค่ะไปไม่ถึงถึง18มั้ยมงกุฎเนี่ยไม่รู้18ไอ้18น่ะ18อยู่แล้วบอกตรงๆนะคะก็เลยอยากบอกว่ามันง่ายมากขอให้ใครลองเข้าไปอ่ะถ้าใครอยากจะช่วยประชาชนช่วยชาติเนี่ยคุณเข้าไปแล้วคุณจะเจ็บทุกคนเขามีวิธีการเนี่ยมันมีมันยังเป็นยังไงแล้วมันถึงแบบเขาลงทุนวิญญาณเขาใช้วิญญาณในการที่แบบเหมือนหรือเข้าวัดที่เราเสียเงินกันที่เราไปบริจาคอ่ะอันนี้ยิ่งกว่านั้นนี่ก็มีคนให้เห็นมีการทำงานมีการแล้วก็มาพูดทุกคนมาพูดถึงความสำเร็จหมดทุกคนเขามาพูดสำเร็จของตัวเองสเต็ปของตัวเองหมดแล้วเราทำไมจะทำไม่ได้เราบอกเอ้ยทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ทุกคนอ่ะเขาจะมีลูกทีมเขาก็จะเอาภาพไปให้เห็นเลยนี่เขาเรียนเขาสอนกันอย่างนี้เขาได้ลูกน้องเขาได้คนเข้ามาในทีมของเขาอย่างนี้คนนั้นจ่ายอย่างนี้คนนี้ได้เท่านี้แล้วตอนหลังเขาพูดว่าไงนะคะลูกในนั้นนะคะเขาบอกว่าขายบ้านไปเลยขายรถไปเลยถ้าอยากรวยขายบ้านเลยขายรถก็ได้อยากรวยแล้วขายบ้านขายรถแล้วจะรวยไงก็มาลงทุนไงได้มากกว่าบ้านหลังนั้นไงขายที่เขาพูดคำว่าขายที่มากกว่าใครมีที่นาที่ขายไปเลยมาลงทุนเราฟังก็ชอบโกรธว่ามันใครกูขายรถตัวเองจะไปจำนำรถนะฮะไม่มีตังค์แล้วจะไปจำนำได้สักแสนกว่าบาทแล้วเพื่อนในกลุ่มก็บอกคุ้มนะคุ้ม อะไรทุกอย่างอ๋อมีพวกหน้ามามันไม่ใช่หน้ามาเป็นเพื่อนกันอ่ะมันหลงไปเหมือนกันพวกหลงนะบอกเฮ้ยคุ้มนะค่ะจำนำรถแสนกว่าบาทได้เสียดอกแค่กี่พันอย่างเงี้ยก็แสดงว่าแต่ละคนนี่ที่ไปเสียเงินเสียทองนี่ก็เงินสดไม่มีแต่ละคนเนี่ยมันบางคนมันไม่มีต้องไปขายบ้านขายรถขายอะไรที่บางคนขายที่เอามาส่งลูกทีมไปหัวหน้าทีมก็มีครับเชียร์หลงอ่ะบอกพี่เลยเป็นการหลงแบบเหมือนความรักที่เขาก่อกันขึ้นมาแล้วก็จะช่วยกันส่งกันไปส่งคนนั้นมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวครับน่ากลัวนะคะถึงบอกว่าถ้าใครไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางก็อยู่ตรงนั้นแล้วโดนหนักๆเนี่ยจะพูดไม่ออกเพราะเขาบอกเขาเสียภาษีไปดูสิไปตรวจบริษัทเขาสิถูกต้องตามกฎหมายถามว่าเราจะพูดอะไรต่อเนี่ยแต่กูเนี่ยเสียเงินมึงหลอกกูไม่ได้พูดได้พูดได้พูดเลยเลยนะครับพูดได้ก็หลอกจริงอ่ะมันเหลือหลอกไหมล่ะเออมันคือหลอกไหมนี่คือการหลอกด้วยขบวนการแล้วก็เป็นขบวนการเลยเป็นขบวนการโอ้โหเขาสวยงามมากส่งกันเป็นลอกทอดครับสินค้าเป็นอะไรครับที่ได้มาเป็นพวกโคโลเจนเป็นพวกไออาหารผิวเป็นน้ำแร่ฉีดเขียนตาคือแต่ละอันเนี่ยเขาจะมาดึงเงินจากลูกทีมตลอดครับสร้างสินค้ามาทีก็มาชวนอีกคนนี้จะได้ไปขายใหม่อะไรอืมเขาทำตลอดเวลาด้วยแล้วเขาไม่สอนวิธีการอะไรเขาพยายามจะสอนให้เราทำนู่นทำนี่ยิงของยิงแอดอะไรมีสอนไหมโอ้ยิงแอดจะไปก่อนเพื่อนเราบอกกูต้องยิงแอดเรียนยิงแอดก็งงเราซื้อสินค้ามาอ๋อยิงแอดแบบจะให้ขายด้วยแต่ไม่ใช่เป้าหมายของบริษัทเป้าหมายของบริษัทคือต้องการให้หาลูกทีมแค่นั้นเองอ๋อหลักเลยคุยง่ายต้องหาคนมาอีกหาคนแบบที่เขาทำกับเรานี่แหละเราไม่ได้คุณไปขายได้ไม่ได้เป็นเรื่องของคุณแต่คุณอะหาคนลูกทีมมาเพื่อจะมาซื้อสินค้าตัวนี้ของคุณออกไปสมมุติคุณเสีย 250,000 คุณมาให้คนละนั้น 25,000 250,000 กี่คน10คนก็ได้ 250,000 แล้วคุณก็จบใช่ไหมแต่ถึงเวลาจริงแล้วเราได้ใครมาดูจากที่ของเพื่อนเพราะตัวเองหาไม่ได้ใช่ไหมก็ไปเอาของบริษัทอยู่ดีเขาจะมีทำยังไงให้เราขายของตัวเราไม่ได้ค่ะหรือบางคนก็ไม่มีปัญญาไปหาลูกทีมไอ้ที่ได้จริงๆก็พวกโหดจริงๆไม่สนใจอะไรกันเขาได้ก็มีอ่ะเขาได้มีอ่ะขายพวกพนักงานของตัวเองอ่ะมีอ่ะบางคนโอ้น่าสงสารไม่อยากพูดถึงแต่เราคนนั่งสารหมดของที่เราลงทุน 500,000 เนี่ยเราขายจริงๆได้เท่าไหร่เลยไปประมาณ 30,000 30,000 นี่รู้แล้วนะแต่พอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยกลายเป็นคุยเรื่องขายตรงใช่เขาไม่พูดว่าขายตรงนะเขาเรียกอะไรเขาเนียนมากเขาใช้คำอะไรสินค้าเขาพูดว่าไงเดี๋ยวลองเขาพูดให้ฟังเขาพูดถึงวิชาที่จะเรียนเช่นเขาพูดว่าการเรียนรู้ติ๊กตอกการที่จะทำอะไรปักตะกร้าอะไรเขาพูดไหม
ตอนนั้นยังไม่ถึงมีปักตะกร้ายังไม่ถึงขั้นตอนนี้ไม่แต่เวลาเขาโฆษณาหรืออะไรต่างเขาบอกว่าสอนวิธีการเรียนการทำมาหากินทางออนไลน์ไม่ใช่เหรอเขานั่นคือเริ่มต้นนั่นคือการสอนแค่วิชาอ๋อแต่พอมาเรียนจริงๆเป็นไงไม่มีเขาไม่ให้ทำมันไม่ให้ทำลักษณะที่เขาถ่ายทอดให้เราคือไม่ต้องไปทำยิงแอดลึงลูกค้าอย่างเดียวแต่ที่เขาหลอกเราก็คือบอกว่าดึงมาแล้วเอามาของเราไปขายจริงๆเขาไม่ให้ของเราเขาก็ไปให้ไปซื้อบริษัทคือทุกอย่างเขาเอาเข้าตัวเขาหมดซื้อสินค้าแล้วก็ไปหาคนมาซื้อสินค้าพี่ครับตอนเข้าไปเนี่ยบรรยากาศข้างในเนี่ยส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายเขาจะเป็นคนมาใหม่ค่ะคนอายุประมาณเท่าไหร่อายุอาชีพทุกรุ่นค่ะที่เราเห็นนะที่เราเห็นเล่าให้ฟังแม่บ้านก็มีข้าราชการก็มีเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นป้าๆหรือว่าอุ้ยทุกเด็กๆวัยรุ่นสาวเสิร์มีหมดค่ะมีทุกวัยเลยคนแก่ก็มีมีไหมแบบเหมือนแบบไปทัศนศึกษาแม่ทีพาไปดูรถหรูอะไรเงี้ยมีไหมรถหรูเขามีอยู่หน้าบริษัทเขาจะจอดอ๋อจอดรอไว้เลยอะสินค้าตัวใหม่สีฟ้าเขาจะไปพ่นสีฟ้าถ้าสินค้าตัวใหม่สีเหลืองเขาก็จะไปพ่นเหลืองไปพ่นรถเนี่ยนะพ่นรถอันเดิมอะค่ะแล้วก็อยู่ข้างหน้าสมมติว่าตอนนี้เป็นเริ่มกล่องเหลืองแล้วรถเขาจะสีเหลืองหมดอ๋อแล้วใหม่ใช่ใช่ค่ะได้อะไรกลับมาก็ได้ว่าโง่ไงเราไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นตอนนั้นเห็นเป็นกล่องอะไรกลับมาไม่ได้ก็ประสบการณ์ไงฮะโง่โดนเขาหลอกได้ขนาด500,000พ่อใครพูดก็ไม่ฟังให้ความที่เราไปเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทนะครับขออนุญาตพวกเราดาราบุคคลที่มีชื่อเสียงมีผู้เซอร์เขาใช้วิธีการพูดเชิญชวนอะไรอย่างไรบ้างช่วงที่ตัวเองอยู่เนี่ยดารายังไม่ลงลึกอย่างนี้นะดารายังเป็นแค่มาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมาร้องเพลงมานู่นนี่มาเป็นไออะไรสินค้าค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ให้สินค้าแค่นั้นพอตอนหลังนี่ออกมาพูดออกมาเชียร์คือโดยหลักแล้วคดีแชร์ลูกโซ่ที่ผมทำมานะนะในลักษณะที่จัดอบรมสัมมนาและคนที่เป็นวิทยากรเนี่ยต้องโดนหมดคดีที่ผมเคยทำมานะทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเนี่ยถือว่าคนพวกนี้เป็นตัวการร่วมในการกระทำความผิดเจ้าของบริษัทเขาต้องโดนนะผมคุยกับบางคนวันนี้นะเขาบอกว่าถ้าจะโดนเฉพาะแม่ทีมนะบริษัทไม่เกี่ยวได้ยังไงก็แม่ทีมก็เป็นคนของบริษัททั้งนั้นแหละต้องโดนหมดครับแล้วก็เหมือนว่าเราอยากจะพูดว่าไงอ่ะเราอยากเรียนออนไลน์เพื่อให้ขายของออนไลน์ที่ได้ดีขึ้นใช่ไหมคะก็เข้าไปก็เหมือนเข้าไปเรียนเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปแล้วก็พอวันที่สองที่สามเนี้ยเขาจะมีขายคอร์สใช่ไหมขายสินค้าใช่ไหมคะแล้วก็เปิดบินไปจากสองพันห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นตามสเต็ปไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาถึงจุดที่เราคิดมากอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเปิดบิ๊กแล้วสองแสนห้าเราไม่มีเงินเองเลยนะคะไปขอยืมบัตรเครดิตของพี่สาวมาลูดอะค่ะครับแล้วมันก็เหมือนว่าพอมันถึงเราเปิดบิ๊กสองแสนห้าคนคันนี้มันเหมือนว่าเราขายย่อยไม่ได้เลยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเข้าไปในกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะคะเหมือนประมาณว่าให้ไปหาคนมาเพิ่มอะค่ะแค่จะหาคนมาเพิ่มแล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การขายของแล้วเนี้ยค่ะมันเหมือนกลายเป็นว่าหาคนที่เหมือนเราอะมาเข้ามาสมัครเพื่อต่อจากเรา2,500ก็ให้เขาเปิด2,500หรือ25,000เพื่อให้สินค้ารู้จักมือเราไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเข้าไปทำได้สักประมาณ2เดือนที่ทำเรื่องหาคนแบบนี้นะคะที่ไม่ใช่ขายของอะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเราก็เลยแบบว่าคิดมากเพราะว่าของก็ขายไม่ได้ด้วยแล้วเราอะลำบากใจที่เราจะหาคนเข้าไปเพิ่มเพราะว่ามันรู้สึกผิดใจอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีปัญหาอันนี้เกิดขึ้นนะคะณวันนี้ตัวเลขความเสียหายของคุณปั๊บเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับรวมๆแล้วโดยประมาณของตัวเราเองอะค่ะเปิดบินไป2,500แล้วก็มีของแฟนของแฟนคันนี้คือเหมือนทางญาติอะค่ะเขาเหมือนเปิดอยากเปิดบินเป็นยอดเยอะขึ้นอะค่ะเขาก็เหมือนเอาชื่อแฟนเราอะไปเปิดอย่างเงี้ยค่ะคุณปัดเองอันนี้รบกวนสอบถามนะครับไม่แน่ใจว่าตอนช่วงที่คุณปัดเข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ย
ตอนนั้นมีเหล่าศิลปินดาราคนมีชื่อเสียงเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นพรีเซนเตอร์อะไรแล้วหรือยังครับและอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราตัดสินใจเข้าร่วมเป็นความน่าเชื่อถือของศิลปินดาราด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนนึงค่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือเหมือนเริ่มต้นเลยแล้วแค่ตัวนี้แอดเรียนคอร์สออนไลน์เฉยๆค่ะแต่ว่าพอเข้าไปแล้วใช่ไหมคะที่ตัดสินใจเปิดจริง2,500นี่คือมันจะมีเหมือนคลิปไปเที่ยวค่ะแล้วก็เหมือนมีตอนนั้นเปิดตัวเขาบอกว่าเปิดตัวผู้จัดการทางการตลาดคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นไม่ต้องพูดชื่อนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อนะค่ะเป็นคนนั้นก็เลยแบบว่าเรามันเป็นการตัดสินใจที่เราซื้อไปแล้วก็มันเหมือนร่วมทริปไปเที่ยวแบบไพรเวทอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ